เอาหน้าจริงๆนะอุ้ยทำไปกี่โปรเจกต์ก็จุดได้แล้วลงไปพื้นที่แล้วก็ถ่ายรูปโอเคนะหนูทำต่อใช่ไม่ได้ลุยเหมือนเราหรอกเราหูต้องช่วงน้ำท่วมดูดิกี่จังหวัดอ่ะโควิดในบ้านแทบจะไม่เป็นบ้านเอออย่างช่วงโควิดอ่ะบ้านแทบจะไม่เป็นบ้านอ่ะจนเราเป็นศูนย์ช่วยเหลือโควิดศูนย์ใหญ่ที่สุดเลยนะมีเคยลงพื้นที่แล้วแบบเสี่ยงตายไหมแม่โอ้บ่อยค่ะเอาหน้าครับก็คือเรื่องที่คนมองแหละว่าทำดีเอาหน้าโดนมาโดยตลอดแม่โอ้ยตั้งแต่แรกๆเลยที่เปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนจำได้ใช่ไหมคะนอนลุกนั้นเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาพชุดว่ายน้ำเราด้วยมั้งแล้วเราก็เป็นดาราเนาะตัวร้ายเนาะไม่เคยรับบทนางเอกกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่จู่ก็มาวันนั้นก็คือขอออกมาเป็นตัวแทนในการนำหลายชื่ บัญชีหางว่าวเข้าทำเปลี่ยนแปลงกฎหมายข่มขืนแล้วก็จากนั้นก็ช่วยเหลือคนบ้างคดีของเขาเรียกว่าค้าประเวณีต่างแดนหรืออะไรเงี้ยคนก็จะไปเขียนอุ้ยเอาหน้าแหละทำข่าวแหละอยากดังอยากมีแสงทุกวันนี้ก็ยังโดนเหนื่อยนะสิ่งที่แม่ทำเหนื่อยคือถ้าเอาหน้าจริงๆนะอุ้ยทำไปกี่โปรเจกต์ก็จุดได้แล้วลงไปพื้นที่แล้วก็ถ่ายรูปโอเคนะหนูทำต่อใช่ไม่ได้ลุยเหมือนเราหรอกเราหูต้องช่วงน้ำท่วมดูดิกี่จังหวัดอ่ะโควิดในบ้านแทบจะไม่เป็นบ้านท้องอยู่ด้วยนะอย่างช่วงโควิดอ่ะบ้านแทบจะไม่เป็นบ้านอ่ะจนเราเป็นศูนย์ช่วยเหลือโควิดศูนย์ใหญ่ที่สุดเลยนะมีเคยลงพื้นที่แล้วแบบเสี่ยงตายไหมแม่โอ้บ่อยค่ะคือมีช่วงนึงที่เราไปเริ่มโปรเจกต์การทำโรงเรียนพิเศษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มจากนราธิวาสในพื้นที่สีแดงทีนี้ตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยที่เครื่องบินยังไม่ได้ลงนราธิวาสเนี่ยเราก็ต้องไปลงหาดใหญ่เนาะจากนั้นก็จะมีรถทหารมารับบุ๋มแล้วก็จะมีปืน9มม.เสียบอยู่หน้าเบาะของเราเขาบอกว่านี่ของคุณบุ๋มครับอืมก้าวมม.เนี่ยไม่ใช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 ่ปุ๊บใช่ใช่เหรอสิ่งที่หนูพูดคือใช่ไม่ได้เรื่องล้อเล่นนะจริงเหรอเพราะว่าเวลาที่ผู้ก่อการร้ายมาเนี่ยถ้ามาประกบด้านข้างรถเนี่ยเขามาด้วย M16 ไอ้9มม.จะไปสู้ยิงอะไรเขาล่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องห้ามถูกจับเป็นตัวประกันคุณต้องยิงตัวเองให้ตายไปอย่างทันทีเขาพูดอย่างนั้นเลยทำไมเพราะอะไรมันเป็นกฎของการทำงานตรงนี้อยู่แล้วค่ะเรารู้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวประกันจะหนักกว่าคุณโดนทรมานแน่นอนคุณโดนทรมานแน่นอนต่อรองแน่นอนทุกอย่างคือคุณแย่บอกเลยคุณเละดังนั้นถ้าไม่อยากจะทรมานไปให้เร็วที่สุดโอ้โหนี่ผู้รู้นะใช่ถ้าเรานั่งตรงนั้นแล้วเขาพูดอย่างนี้เออพี่ลงวกไปที่สนามบินเลยค่ะนี่มีงานหนึ่งงานวิ่งงานวิ่งของกระทรวงหนึ่งนะที่เกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวคุณรู้ไอ้แล้วกันแล้วเขาก็เป็นโปรเจกต์วิ่งช่วงนั้นฮิตวิ่งเนาะมีช่วงนึงที่พี่ตูนเขาวิ่งอ่ะทุกคนก็จะถัดจากโปรแกรมวิ่งโอ้วิ่งทุกคนอ่ะทีนี้มันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบวิ่ง77จังหวัดจู่ๆออร์แกไนซ์ก็โทรมาคุณบุ๋มคะลงนราธิวาสให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็ถามทำไมไม่มีใครลงไปเลยค่ะดาราไม่ลงเลยค่ะบางจังหวัดมี 3-4 คนแต่จังหวัดนี้ไม่มีใครลงเลยค่ะแล้วเขาคงเห็นเราลงอยู่แล้วไงแล้วเราก็เลยไปก็ได้ภาพที่คงได้เนี่ยในการวิ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยนะจะต้องมีผู้ว่าตัวแทนจากกระทรวงและดารายืนวิ่งแล้วก็ผู้ว่าก็อาจจะถือคบเพลิงหรือตัวแทนจากกระทรวงถือคบเพลิงไปแต่นราธิวาสจะเป็นจังหวัดเดียวที่เป็นภาพปรณดาคนเดียววิ่งวิ่งทุกอย่างผู้ว่าไม่วิ่งถือคบเพลิงด้วยถือคบเพลิงคนเดียวเปิดงานด้วยเปิดงานด้วยแต่รีบวิ่งด้วยก็วิ่งเองเลยละอย่างเงี้ยเลยมาครบจบในคนเดียวใช่คือผู้ใหญ่วิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นชุดข้าราชการบางทีเสี่ยงกับการโดนอย่างเงี้ยมันเป็นยุคช่วงนั้นเหรอแล้วไม่กลัวเลยกลัวถ้ากลัวคงไม่ทำ